คะองค์ที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะอยู่บนชั้นบนสุดแล้วก็ไล่ลำดับลงมานะคะชั้นบนสุดมี3องค์นะคะองค์ตรงกลางก็คือพระอิศวรพระอิศวรซึ่งเป็นต้นตำรับของนาฏยศาสตร์การไล่รำทั้ง108ท่านะคะทางซ้ายก็คือพระนารายณ์นะคะสีผิวลูกว่าอันนี้เป็นสีผิวปัจจุบันของท่านเพราะว่าท่านสีผิวของท่านจะเปลี่ยนไปตามยุคตามศีลธรรมของมนุษย์ทางขวาก็จะเป็นพระพรหมค่ะอันนี้ก็คือตรีมูรติเทพทั้ง3ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะยกไว้สูงสุดถัดลงมาจะเป็นเทพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการการศิลปะและดนตรีนะคะทางซ้ายสุดก็คือประโคนทันประโคนทันเป็นเทพเจ้าพยานที่ได้เห็นการไร่รำของพระศิวะทั้งหมด108ท่าแล้วเป็นผู้ที่นำมาถ่ายทอดให้กับมนุษย์นะคะบางคนก็เรียกท่านว่าพระนาฏฤาษีนะคะก็จะเห็นว่าแก่ไม่แก่ที่ฝันของท่านได้คืออายุเยอะแล้วนะคะนี่จะเป็นทั้ง3ด้านล่างเนี่ยจะเป็นหัวสำหรับครอบครูครอบให้ลูกศิษย์จริงๆนะคะส่วนที่อยู่ข้างบนนั้นจะเป็นพิธีแล้วก็ทางขวาเดี๋ยวพี่พูดถึงทางขวาก่อนขวาสุดนี่คือพระพิราบเป็นยักษ์แต่ว่ามาอยู่รวมในหัวครูด้วยพระพิราบเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นอวตารปางหนึ่งของพระอิศวรซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดท่าไร่รำต่างๆเช่นกันนะคะดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับพระพิราบอย่างมาก